สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รามาคิตดตดี้เลฟส์นะคะคิตตีล้ลฟ์ริคในวันนี้ค่ะเราจะชวนมาประดิษฐ์แกะน้อยค่ะจากสมรีและก็ไม้ไอศครีมเหลือใช้ค่ะมาแล้วนะคะกับการประดิษฐ์งานประดิษฐ์ของเรานี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้น่ารักน่ารักอย่างวันนี้เลยนะคะก็คือเจ้าลูกแกะน้อยต่างๆก็อุปกรณ์ ง่ายๆใกล้ตัวนะคะมีกันอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสำลีก้อนแบบนี้นะคะสำลีก้อนต่างๆนะคะแล้วก็มีไม้ไอศครีมค่ะอันนี้เลือกเป็นไม้ชิ้นใหญ่หน่อยนะคะหรือจะเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กได้เลยตามที่มีค่ะรวมถึงก็จะมีหูของแกะนะคะมีหลายสีเลยค่ะสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วแต่จริงๆเราเอาไม้ ไอศครีมแท่งเล็กมาตัดออกนะคะแล้วก็ลงสีน้ําระบายสีน้ําลงไปได้เลยสีโปสเตอร์ก็ได้ค่ะแล้วก็ลูกกระตาแกะน้อยอย่างที่เห็นอยู่ในภาพนี้นะคะเป็นลูกกระตาสีขาวดําอันนี้นั่นเองค่ะนอกจากนั้นก็มีอุปกรณ์มีกันไกแล้วก็มีกาวนะคะที่เราจะนํามาช่วยติดอุปกรณ์ต่างๆค่ะวิธีง,ง่ายๆเลยนะคะก็คือ เอาสำลีนะคะมาติดที่ไม้ไอศครีมของเราค่ะทำเป็นตัวแกะก่อนนะคะเว้นที่ด้านบนให้กับลูกตาแล้วก็หูของเจ้าแกะนะคะนี่ค่ะก็เป็นสำลีของโน้ตเอามาทั้งหมด7ก้อนนะคะเอามาต่อกันเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะแล้วก็ติดลงไปที่ไม้ไอศครีมทำเป็นลักษณะของตัวแกะตรงกลางก่อนนะคะก็ติดเชื่อมกันด้วยกาวค่ะ ประมาณนี้นะคะได้ลำตัวแกะก่อนหลังจากได้ส่วนตัวแล้วนะคะเป็นสำลีนุ่มๆเหมือนขนแกะแบบนี้ก็ติดส่วนหูต่อค่ะ้ากา ที่ทางสองสั่งนะคะจะทำเป็นหูตั้งหูชี้ได้เลยนะคะจำจินตนาการก็พลิกไม้แล้วก็ติดหูที่ด้านหลังนะคะแล้วก็กดรอให้กาวแห้งสักนิดหนึ่งได้เป็นหูของแกะแบบนี้เลย เสร็จแ,แล้วนะคะก็ติดลูกกระตาของแกะต่อเลยค่ะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาหรือว่าถ้าเด็กๆอาจจะเอาปากกาเมจิกนะคะแปะแทนลูกกระตาก็ได้เหมือนกันค่ะวาดลงไปบนไม้ไอติมนี้ได้ด้วยนะคะแล้วแต่เลยแต่ถ้าใครมีตุ๊ก,กตาก็แปะลูกกระตาของลูกกระตาได้เลยค่ะนี้ แค่นี้ก็เสร็จแล้วอาจจะเติมปากเติมจมูกให้กับเจ้าแกะน้อยของเราหน่อยนะคะก็ได้มาเป็นแกะน้อยเรียบร้อยแล้วนะคะทำง่ายง่ายแป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ให้นิ้วมือ,น,น,อ,น,อน้อยของลูกของเราเนี้ยได้ขยับทํากิจกรรมต่างๆประดิษฐ์เป็นตัวต่างๆนะคะที่อยู่ในนิทานหรือว่าตัวการ์ตูนที่เขาชอบนั่นเองค่ะแล้วก็เอามาช่วยกันเล่านิทานหรือว่าโชว์ประดับตกแต่งที่บ้านได้เลยนะคะ ง่ายๆเลยค่ะคิดดีไลฟ์ทริคของเราในวันนี้นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเปิดสายให้คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพลูกรักกันนะคะกับอาจารย์อุศนรัตน์อนุรัฐพันธ์ค่ะคุณหมอเด็กคนเก่งของเรานะคะรวมถึงจะมาพูดคุยกันเรื่องของโรคทาราซีเมียภาคที่สอนตอนที่สอนในช่วงหน้ากันด้วยแล้วก็เปิดสายให้ได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมสนุตลุ้นรับของรางวัลเป็นเสยืดนะคะ รามาไอดอลให้กับสองสายแรกที่โทรเข้ามาที่02 3547104ถึง5นั่นเองส่วนตอนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ